ตัวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจครับนักทุนครับตอนแรกผมคิดว่าอาจจะมีบทบาทเข้ามากระทบกับตลาดของเราแต่ล่าสุดรายงานโดยสำนักข่าว InfoQuest บอกว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นบรรลุข้อตกลงงบประมาณระยะสั้นเพื่อเลี่ยงการชัตดาวน์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาสหรัฐนะครับได้บรรลุข้อตกลงงบประมาณระยะสั้นซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐนั้นมีงบประมาณใช้จ่ายไปจนถึงเดือนมีนาคมครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาสภาคองเกรสได้อนุมัติร่างงบประมาณที่ช่วยขยายระยะเวลาในการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐบางแห่งไปจนถึงวันที่19มกราคมและก็อีกบางส่วนจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ครับการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงเส้นตายของงบประมาณสหรัฐที่จะสิ้นสุดในวันที่1มีนาคมและ8มีนาคมส่งผลให้สภานั้นมีเวลาในการจัดการกับร่างงบประมาณในระยะยาวมากยิ่งขึ้นหลังจากที่แกนนำสภาผู้แทนจากพรรค Republican ได้พบกับไมค์จอห์นสันประธานสภาราษฎรและก็กดดันให้นายจอห์นสันได้ครับยกเลิกข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ทำร่วมกับนายชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในสภาสูงหรือวุฒิสภานั่นเองครับข้อตกลงดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเพดานหนี้ในข้อตกลงระหว่างประธานสภาผู้แทนและประธานาธิบดีโจไบเดนที่ได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งครอบคลุมไปถึงงบประมาณ 1.59 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ2567ครับสรุปแล้วประเด็นตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและราคาทองคำหรือไม่คำตอบคือไม่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและก็ดัชนีในตลาดหุ้นนะครับดังนั้นนักทุนไม่ต้องวิตกกังวลใจไปนะสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap free ค่าสเปรดถูกนะครับนักทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบ ultra low และที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เรามีนัดกันที่โรงแรม S หาดใหญ่นะครับนักทุนจะไปเจอกับผมและโบรกเกอร์อินเตอร์สเตลล่านะครับได้ในหัวข้อการเทรดทองคำนะครับนักทุนระยะสั้นแบบรายวันใครที่เป็นเทรดเดอร์สายทองคำอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นอยู่แล้วยังไงฝากนักทุนทุกคนด้วยนะแล้วไปเจอกันนะครับนักทุนที่จังหวัดสงขลานะครับ